Korea. Oh, what a goal! What a strike! Argentina. โอ้ยเฮ้ยคนนี้เก่งจังเลยอ่ะเฮ้ยเราจะไปเป็นนักบอลโลกให้ได้เราจะไปฝึกฝนตัวเองว้าวมันไม่น่าจะยากอย่างที่คิดหรอกไปเดี๋ยวฮะไม่ได้เลี้ยงอย่างนั้นเอาเอาไม่ได้เลี้ยงอย่างนี้หรอโถ่เอ้ยโทษไปทำอะไรนั่นน่ะจะไปบอลโลกนี่จะไปบอลโลกทำถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเอ๊ะแล้วมานี่มานี่ทำไมเนี่ยมาเล่นเกมไงฟีฟ่าออนไลน์4ไงจะไปบอลโลกเหรอใช่จะไปบอลโลกเดี๋ยวต้องไปแล้วมานี่ดีกว่านี่ก็บอลโลกได้มันเล่นเกมอยู่หรอใช่เล่นเกมเนี่ยมานั่งดูดิของเล่นดูไหมสนุกไงเอ๊ะไม่ต้องไปแล้วฝึกฝนให้มันเก่งไหมเนี่ยนั่งเล่นเกมไปบอลโลกไปอยู่ด้วยเนี่ยระวังเนี่ยอุ้ยมันไปเลยโอ้ยเข้าล่างเว้ยสุดยอดจริงเลยเป็นไงบอกแล้วว่ามันง่ายเดี๋ยวไปลองเล่นกันเลยดีกว่าใช่แบบจริงจังเลยไปเอาล่ะผมจะมารีวิวดีมาเรียจากทีมอาร์เจนตินานั่นเองดีมาเรียจะเล่นอยู่ในตำแหน่งกองหน้าปีกซ้ายมีความคล่องตัวที่สูงความเร็วของเขาอยู่ที่94ที่ผมชอบเพราะเขาเปิดให้เพื่อนได้สวยมากๆเลยตั้งตัวอย่างนี้เป็นปัญหาสำหรับแนวนอกจากจะเปิดบอลดีแล้วเขายังยิงไกลได้ค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับใครที่ไม่ถนัดก็มาตั้งค่ามุมกล้องกับหน้าจอได้และ FIFA Online 4ก็มีตั้งค่าอัตโนมัติเพื่อให้ง่ายต่อการเล่นปุ่มไหนไม่ถนัดก็มาปรับให้เข้ากับตัวเราได้เพื่อนๆที่เข้ามาเล่นใหม่เขาก็จะมีโหมดฝึกสอนมาให้เลยกับ FIFA Online 4นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กันนะครับเพื่อนๆชอบนักเตะคนไหนก็คอมเมนต์บอกกันข้างล่างนะอย่าลืมไปโหลดกันที่การีน่านะครับโหลดกันเยอะๆเลยสำหรับคลิปในการเป็นนักฟุตบอลโลกนะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องฝึกฝนอะไรเยอะไปโหลดเล่นเกมกันสำหรับวันนี้ต่อกับวิดีโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับการรีวิว FIFA ครั้งนี้สำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามการรีเควสกันเข้ามาได้นะครับบ๊ายบาย